สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนตามที่ผมลงไว้วันนี้ผมจะนำเหรียญพศสีวัดเข้าเขาถ้ำบุญนาคขอโทษทีครับขยายหน่อยเหรียญนี้เหรียญนี้สร้างเมื่อปี2518จะมีอยู่2แบบนะครับคือแบบมีห่วงแล้วก็ไม่มีห่วงเหรียญนี้คือเขาเก็บไว้ก็จะมีรอยไปหน่อยแต่ลมดำก็ยังอยู่เขาเก็บไว้ในนี้คนสมัยโบราณก็เก็บกันไว้ขนาดนี้เดี๋ยวว่ากันมาเหรียญนี้ก่อนเหรียญหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคปี2518จำนวนการจะสร้างประมาณ 5,000 เหรียญ นะฮะด้านหลังจะมีถุงเงิน1ถุงแล้วก็จะมีถุงเงิน2ถุงแล้วก็มีโค้ดเลข9ที่คมยังไม่ทันลงกล้องก็เห็นแล้วชัดเลยรอยตัดขอบเหรียญนี้เก็บลองปัดสักครู่นะครับคราบสนิมเกาะติดแน่นเลยแต่ก็ยังดูคมชัดอยู่มาลองมาลงกล้องกันด้านบนเหรียญจะเหรียญเขียนว่าเหรียญขวัญถุงแล้วก็เป็นองค์หลวงปู่ในตาคมเป็นเม็ดเส้นเสียนที่คอที่หน้าตาเส้นในตาครับดูดีๆจะเห็นอยู่ผิวเหรียญก็สภาพเก็บคนเก็บไม่ค่อยดีอ่ะตอนนี้ชัดกว่าเก่าแล้วด้านล่างจะเขียนว่าหลวงปู่ศรีฉันทศิริอำเภอตาคลีส่วนด้านหลังก็จะเป็นอักขระขอมนะครับณชาลีติใช่หรือเปล่าผมก็อ่านไม่แน่ใจแล้วก็เป็นถุงเงิน1ถุงแล้วก็มีอักขระยันณทรหดนะไม่รู้ครับถุงเงินแล้วก็มี9999แล้วก็ลงท้ายด้วยพ.ศ. 2518เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญอีกเหรียญนะฮะที่ลูกศิษย์ลูกหาตามหาอยู่แล้วก็หวงแหนมากเพราะสร้างน้อยนะครับเดี๋ยวเจาะลึกลงไปแล้วจะเอามาให้ชมอีกทีนึงแต่ผมคงไม่ล้างแน่เหรียญนี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องเลยนะครับแล้วเหรียญต่อไปจะมาให้ดูเป็นเหรียญอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันสวัสดีครับ